ปัญหาคือมันมีกฎระเบียบของทางค่ายไงเราก็ต้องเคารพเนาะถ้าน้องผิดกฎทีเดียวน้องก็ตายจริงๆไผ่ลิวเหลืออีก2ปีเพราะปีที่แล้วไปตุลาเหลืออีก2ปีกับ2เดือนแต่เขาพยายามเอาไผ่ลิวไปไว้จีนให้น้องกลับไปจีนอีกแล้วอีกรอบนึงนักลิวเสียดายนะคะก็เสียดายครับน่ารักทั้งคู่อันนี้เรื่องจริงแล้วเขาก็สนิทกันทั้งคู่แต่หลังจากที่ต้องย้ายกันทำงานและอยู่กันคนละค่ายอยู่คนละค่ายไม่แปลกแต่บังเอิญว่าวินัยของค่ายนั้นน่ะเขาเป็นวินัยจีนมันลำบากนิดนึงมันก็จะยากนิดนึงเพราะว่าไผ่ลิวเขาไม่ได้อยู่บ้านไงเขาอยู่เซฟเฮาส์เราก็เริ่มรู้แล้วล่ะว่าในอนาคตมันก็คงลำบากเพราะว่าเขาห้ามเกี่ยวข้องห้ามโพสต์รูปห้ามอะไรให้มันหลายอย่างก็ลำบากมันก็ลำบากนิดนึงเข้าใจได้ก็อยากให้น้องประสบความสำเร็จก็ต้องให้น้องเข้มแข็งและปฏิบัติตามกฎของทาง VTV ของทางค่ายไม่ฉะนั้นเนี่ยทำอะไรที่ผิดนิดหนึ่งเนี่ยค่ายจีนนะไม่ใช่ค่าย MGI นะเวลาเขาโกรธเนี่ยเขาไม่มานั่งบ่นกดด่านะโกรธคือเขาลงโทษเลยนะบอกไว้ก่อนอยากมีโมเมนต์ไผ่ลิวบ้างปัญหาคือมันมีกฎระเบียบของทางค่าย